เป็นฉบับมหามกุฏลองดูถ้าเป็นฉบับมหามกุฏเนี่ยรวมอรรถกถาด้วยจะพบคำว่าเพ่ง 1,575 แห่ง 1,575 แห่งต้องมาดูตัวอย่างประโยคกันชื่อว่าฌานฌานะหรือฌานเป็นภาษาบาลีพอแปลเป็นภาษาไทยฌานแปลว่าเพ่งเพราะอาจว่าเพ่งคือเข้าไปเพ่งอารมณ์นั้นเสียเองเพราะเหตุนั้นแลฌานนั้นท่านเรียกว่ามีอันเข้าไปเพ่งเป็นลักษณะคือเข้าไปเพ่งอารมณ์ก็แลฌานนี้มี2อย่างนะครับในคัมภีร์บอกว่าฌานมีอยู่2อย่างคืออารมณ์อารัมมณูปนิชฌานฌานที่เข้าไปเพ่งอารมณ์สมถะนั่นเองลัคคณูปนิชฌานเข้าไปเพ่งลักษณะบรรดาทั้งสองอย่างนั้นสมาบัติ8พร้อมด้วยอุปจาระท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานมีการเข้าไปเพ่งกสิณเป็นต้นเนี่ยคร่าวๆนะคร่าวๆพันห้าร้อยกว่าแห่งอีกอันหนึ่งเขาก็ใช้ศัพท์ว่าไปเพ่งโทษผู้อื่นนี่ก็ได้เนาะเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยก็ถึงจะเป็นความหมายที่สื่อถึงทางแง่ลบโดยปกติแล้วเราใช้คำว่าเพ่งในตลาดธรรมะบ้านเราเนี่ยหมายถึงเล่นกรรมฐานศัพท์นี้ถูกกล่าวในฐานะที่ว่ามันเป็นกิจกรรมฐานแล้วก็บางท่านก็จะว่าอย่าไปเพ่งจ้องมากเกินก็คุณในคำว่าเพ่งจ้องมากเกินเนี่ยหมายมั่นยึดอุปทานว่าจะจับให้มั่นคั้นให้ตายนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีถ้าเพ่งหมายถึงการดูต่อเนื่องเห็นต่อเนื่องจดจ่อต่อเนื่องอย่างนี้ความหมายคำว่าเพ่งดีมากนะครับแล้วเราก็มีบัพพะต่างๆเช่นอนาปานบัพพะสัมปชัญญะบัพพะคู่เหยียดเป็นเครื่องบริหารการเพ่งนั้นให้เป็นไปอย่างจดจ่อต่อเนื่องนะครับคงจะพอแค่นี้นะเรื่องเพ่งนะมีคำถามอีกไหมเอ่ยถามว่าการที่จะข้ามโคตรจำเป็นไหมที่จะต้องเห็นยาน16ตั้งแต่1ถึง16เห็นทีละยานให้ครบทุกยานตามลำดับยานอย่างนี้ครับผู้ที่มีของเก่ามาแรงบารมีมากฟังคาถาบาทเดียวข้ามโคตรเป็นอรหันต์เลยพวกนี้ไม่ต้องมาไล่ขั้นบันไดอย่างเราพวกที่สองฟังคาถาบาทเดียวข้ามโคตรเป็นโสดาบันเลยบัวเหล่าที่สองไม่ต้องมาไล่ขั้นบันไดอย่างเราสามพวกนัยยะบุคคลเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมันจะไปตามขั้นบันไดแม้อย่างนั้นก็ยังมีเว้นบ้างเช่นยานที่หกที่เจ็ดที่แปดสามยานเนี่ยเรียกสามเสือพี่น้องเนี่ยอาจจะเกิดแค่สองก็ได้นะครับ
ในคราวมรรคผลไปแล้วปัจจเวกขณะญาณมี5อาจจะมี3มี4ก็ได้เรียกว่าพัฒชั้นเหมือนกับพวกเราเรียนเรียนม.4จะขึ้นม.5แต่ปัญญาดีก็พัฒชั้นไปขึ้นม.6เนี่ยได้บ้างชั้น2ชั้นแต่มันจะมากระโดดข้ามรวดเดียว4-5ชั้นเลยนี่ไม่ได้ในพวกเรานะในสามัญชนในยบุคคลเนี่ยไม่ได้เนี่ยอาจจะมีข้ามบ้างบางยานก็ได้อยู่อย่างเงี้ยแต่โดยมากส่วนใหญ่ก็ครบทั้ง16นั่นแหละส่วนพวกปทัปปรมบุคคลบุคคลเหล่าที่4บัวเหล่าที่4อย่ากล่าวถึงยานเลยแม้แต่มานั่งยังไม่มานั่งเลยเนาะแม้แต่ปฏิบัติยังไม่ปฏิบัติเลยวันๆก็มั่วสุมอยู่แหล่งสถานเรื่องลมบาบ่อนซ่องกันพนันอะไรขี้เหล้าเมายาไปอย่างนั้นฟังธรรมนี่แมวเลยแหละเปิดทีวีจอทีวีมีหน้าพระแล้วรีบบิดหนีเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแหละอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของเก่ามาแรงพอสมควรแต่เชื่อว่าไม่โบที่หนึ่งโบที่สองแน่นอนทำไมมั่นใจมาดูถูกกันอย่างนี้ก็ถ้าบัวที่หนึ่งบัวที่สองมันบรรลุตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนี้แล้วแหละที่เราเทศอะไรสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฟังธรรมะแรกก็บรรลุแล้วแหละไม่ต้องรอถึงเดือนหนึ่งผ่านไปนี่ครบเดือนแล้วใช่ไหมนั่นแหละอันพระเจ้าเทศก็ตามสาวกพระองค์เทศก็ตามพวกบัวเหล่าที่หนึ่งก็ฟังจบก็บรรลุไงใช่ไหมอย่างพระสารีบุตรก็ไม่ได้ฟังจากพระโอษฐ์เนี่ยฟังธรรมจากพระอัสสชิธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะทรงแสดงเหตุพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุนั้นแค่นี้พระสารีบุตรก็บรรลุโสดาเราฟังแล้วเป็นไงครับฝากไว้ก่อนอีกหลายชาติจะมาเอาเพราะงั้นอย่างนี้อาจารย์ดูถูกไหมแต่ดูไม่ผิดก็แล้วกันใช่ไหมเพราะงั้นก็อย่างพวกเรานี้ก็ต้องศึกษาให้ยิ่งหรือปฏิบัติให้มากจนกว่ามันจะได้ข้ามโคตรเนาะขั้นบันไดก็จะมาเต็มมาแหละส่วนมากก็16ขั้นนี่มาเต็มแต่มันดีอย่างนะ100,000 40,000 800,000 ล้านคนยาน16จะเป็นแบบเดียวกันหมดว่าโดยอาการไม่เหมือนแต่ว่าโดยไตรลักษณ์เหมือนใช่ไหมว่าโดยนิมิตไม่เหมือนแต่ว่าโดยไตรลักษณ์เหมือนเห็นแสงสว่างตัวเบาตัวลอยปีตินู่นนี่นั่นตัวเหมือนแท่งเหล็กตัวเหมือนแท่งหินตัวเหมือนถุงน้ำตัวเหมือนปุยนู่นอะไรว่าไปเรื่อยตัวเล็กลงเล็กลงตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรตัวเบี้ยวตัวบูดอะไรมันก็พูดไปทั่วแหละเพราะว่ามันปรุงไปทั่วนี่แต่มันคือไตรลักษณ์ไงใช่ไหมเหมือนกับว่าทุกคนที่มาในที่เนี้ยต่างมีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันหรอกตั้งแต่เด็กมามีพ่อแม่อย่างนี้มีพี่น้องอย่างนี้มีเพื่อนอย่างนี้ไปโรงเรียนเจอพี่เพื่อนอย่างนั้นเจอครูอย่างนู้นอะไรต่างคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะเหมือนกันคือแก่เจ็บตายไปใช่ไหมใช่ป่ะเราจะเหมือนกันที่แก่เจ็บตายไปใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเพราะสภาวะอาการที่เป็นไซด์เอฟเฟคของสมาธิเนี่ยเอามาสอบอารมณ์แล้วไม่เหมือนกันหรอกแต่ไตรลักษณ์จะเหมือนกันอริยสัจจะเหมือนกันและนิพพานจะเหมือนกันทุกคนอริยสัจของในกอในขอในงอก็เหมือนกันไตรลักษณ์ของในกอในงอในขอถึงโหดทั้งคู่ก็เหมือนกันหมดพลังแขกกินยวนเราเขมรไตรลักษณ์ก็เหมือนกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไปให้ความสำคัญกับอาการหนึ่งๆแต่ดูโดยรวมว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้ความสัมพันธ์กับกิ่งหนามกิ่งใดกิ่งหนึ่งแต่ไปจับที่โคนหนามว่าลากไปพวงหนามทั้งพวงก็ตามไปเองอะเวลาจะลากเอาต้นหนามไปทิ้งนะไปจับทีละกิ่งทีละก้านก็ลำบากก็ย่อมจะไม่เหมือนกันโอเคนะมีคำถามอีกไหมงั้นต่อนะนี่ในคัมภีร์บอกว่าเราจะสำเนียกว่าจะเป็นกำหนดเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากองลมทั้งปวงหายใจออกกำหนดรู้นะ
คำว่ากองลมทั้งปวงเราหมายถึงตำแหน่งที่ลมปรากฏ3ตำแหน่งคือต้นลมจมูกกลางลมกระเพื่อมที่หน้าอกปลายลมที่หน้าท้องใน3อย่างเนี่ยบางคนที่ช่องจมูกชัดที่อื่นไม่ชัดบางคนที่หน้าท้องชัดที่อื่นไม่ชัดบางคนที่หน้าอกไม่ปรากฏเลยก็มีใช่ไหมอย่างนี้แหละก็แลในการกำหนดอนาปาเช่นนี้ท่านกล่าวไว้ว่าไม่พึงส่งจิตตามไปว่าบัดนี้ลมได้เดินทางจากช่องจมูกแล้วผ่านลำคอแล้วกำลังเข้าส่วนหน้าอกแล้วจากหน้าอกกำลังเดินทางไปหน้าท้องแล้วเพราะอย่างนั้นมันจะนึกเอามันไม่ได้เห็นเอาคำว่าเห็นเอาคือมันแสดงความปรากฏของมันเองเช่นกระเพื่อมพองขึ้นเนี่ยยุบลงเนี่ยกระทบจมูกเนี่ยมันแสดงตัวของมันมันสำแดงตัวของมันแล้วเราก็สังเกตเห็นรู้สึกได้นะไอ้ส่วนที่ว่ามันเดินทางไปแล้วไม่เห็นหรอกมันไม่มีประสาทสัมผัสใดนะฮะที่จะรับรู้ส่วนลมที่เดินทางผ่านลงไปที่หน้าอกไม่มีจากหน้าอกเดินทางไปที่หน้าท้องไม่มีเราต้องนึกเอาใช่ไหมมันไม่มีประสาทสัมผัสใดที่จะไปรับรู้การเดินทางของลมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเชื่อมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องนึกเอาไงเขาบอกอย่างนี้อย่าส่งใจนึกไปเพราะเท่ากับมันไม่ได้เห็นมันนึกเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสสนาไงความข้อนี้ขออุปมาเหมือนหิ่งห้อยในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ไม่มีแสงไฟนีออนไฟฟ้าไม่มีเรายืนอยู่ในที่มืดแล้วมองไปหิ่งห้อยตัวหนึ่งมันบินแล้วมันก็วาบทีหนึ่งไหมแล้วก็ดับลงแล้วมันก็ไปต่อแล้วมันก็มาวาบตรงนี้ทีนึงแล้วก็ดับลงแล้วก็ไปต่อแล้วก็มาวาบตรงนี้ทีดังนั้นที่เราสัมผัสเห็นได้คือวาบที่1วาบที่2วาบที่3ใช่มั้ยจุดเดินทางนี่เราไม่เห็นใช่มั้ยไม่เห็นว่าเอ้ยหิ่งห้อยมันเดินทางไปไม่เห็นหรอกเพราะตอนนั้นแสงมันไม่วาบมาวาบเมื่อถึงจุดที่2จุดที่3เปรียบเหมือนลมหายใจแล้วต้นลมกลางลมปลายลมทำไมไม่รู้เฉพาะช่องลมที่ลมหายใจเอ้าวิปัสสนาเขาบอกอยู่แล้วว่าความรู้สึกเท่าเส้นได้ปลายเข็มเล็กละเอียดปานใดปรากฏแล้วขอให้เห็นที่บอกว่ายิงไกลยิงไวยิงไกลยิงแม่นเนี่ยยิงไวคือรูปนามมันเยอะมากรู้ให้ทันทุกอันยิงไกลคือละเอียดก็เห็นหยาบก็เห็นยิงแม่นก็คือเห็นลักษณะโดนลักษณะเห็นโดนลักษณะเฉพาะลักษณะทั่วไปมันหยาบก็เห็นละเอียดก็เห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้นเราตั้งสติไว้ที่ช่องจมูกแต่เห็นอย่าว่าแต่เฉพาะหน้าท้องหน้าอกเลยทุกอย่างที่รู้สึกได้เท่าเส้นได้ไปเข็มหัวจรดเท้าความรู้สึกในใจนิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นในระหว่างดูอนาปาก็เห็นจิตนั้นๆหมดเลยเห็นเก็บรายละเอียดต่อมาประโยคต่อมานะย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าคำว่าระงับกายสังขารมีความหมายดังต่อไปนี้1มนุษย์เราเนี่ยที่มันเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมักจะไปทำกรรมทางกายแปลกมีศาสนาไม่มีศาสนานับถืออะไรไม่นับถืออะไรจะเป็นคนแบบไหนคนป่าคนดงไม่นุ่งผ้าจะศรีวิไลเจริญรุ่งเรืองยังไงขอได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วแกมีการกระทำทางกายทำบุญทำบาปทำบุญทำบาปอยู่เรื่อย
ไม่มีใครหยุดทำกรรมได้ยกเว้นอรหันต์หนึ่งเดียวที่พูดหรือทำอะไรแล้วจะไม่เป็นกรรมนอกนั้นก็เป็นกรรมทั้งนั้นทีนี้พอพระองค์เสนอพรหมจรรย์ว่าอย่าทำอะไรให้นั่งสมาธิดูลมเข้าดมออกลมเข้าลมออกระหว่างนั้นใจตึกนึกลิอะไรอยากไปทำกรรมอะไรอย่าไปมาอยู่นี่7เดือนไม่ต้องทำกรรมอะไรเอาแต่เดินนั่งอย่างเดียวระงับกายกรรมที่จะนำภพชาติมาให้วิปัสสนาจึงเป็นวิชาออกจากกรรมไม่ทำกรรมคิดนึกตึกอะไรรู้แล้วก็ปล่อยทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไม่ให้ไหลไปทำกรรมเนี่ยนะเรียกว่าระงับกายสังขารข้อที่หนึ่งส่วนระงับวจีสังขารเนี่ยระงับการวิตกวิจารคิดนึกอย่างนี้ต้องเป็นทุติยฌานมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยท่านทั้งหลายครับนอกจากนี้อย่างที่สองระงับกายสังขารคือระงับลมหายใจเข้าออกข้อที่สองท่านกล่าวว่าลมหายใจนี่แหละปรุงแต่งให้กายดำรงอยู่ได้ดำเนินไปได้ไม่รู้จักตายในภพนี้ก็เพราะว่ามันมีลมหายใจเป็นปัจจัยสังขารแปลว่าปรุงแต่งเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้ร่างกายนี้อยู่ได้ตราบเท่าที่ยังหายใจดังนั้นระงับกายสังขารข้อที่สองนี้เชื่อไหมว่าปฏิบัติถึงฌานที่สี่ไม่ว่าใครก็ตามถึงฌานที่สี่เขาจะหยุดหายใจทั้งฝ่ายสมถะและทั้งฝ่ายวิปัสสนาด้วยพละสมาบัติที่4ส่วนสมถะฌานที่4ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าจะหยุดลมหายใจเสียระงับไม่หายใจแล้วเรื่องจริงด้วยแต่ไม่ใช่อย่างพวกเด็กๆหรือมือใหม่พวกเบสิกมานั่งแล้วลมไม่เห็นไม่เห็นมีลมอันนั้นนะมันแค่ละเอียดไม่ใช่ไม่มีหรอกละเอียดเรากับมันไม่มีเพราะเวลาระงับฌานสี่จริงๆร่างกายต่างๆมันต้องหยุดหมดไงเมื่อเข้าฌานสี่ระงับกายสังขารหยุดลมหายใจข้อที่สามกายสังขารข้อที่สามคือมีสติตั้งมั่นตั้งกายตรงมั่นคงดังขุนเขากายไม่สายไม่โอนไม่เอ็นไม่เอียงนะไม่วอกแวกไม่ลุกลี้ลุกลนไม่ขยับแล้วขยับอีกตั้งตรงสงบนิ่งนี้ก็ชื่อว่าระงับกายสังขารทั้งหมด3ประการใน3ประการเนี่ยผมชอบประการแรกคือไม่ไปทำกรรมอะไรอย่าไปทำกรรมอะไรอยู่กับวิปัสสนาหนึ่งเดียวเท่านั้นดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาวางมันทั้งบุญและบาปไปในระหว่างบำเพ็ญเนี่ยเอ้าทำไมบุญไม่ทำอ่ะก็ถ้าลุกไปทำก็ต้องทิ้งกรรมฐานไปนะและถ้าไปทำเดี๋ยวก็ก่อให้เกิดผลคือไปเกิดเป็นเทวดาสุคติภูมิอะไรขึ้นไปเรื่อยก็ก่อภพก่อชาติอยู่แล้วเขาเรียกบุญในวัฏฏะวิปัสสนาเป็นบุญวิวัฏฏะไงไม่ก่อให้เกิดภพชาติเวียนวนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ที่โลกภายนอกไม่ได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติต่อเนื่องโอ้ถ้าอย่างนั้นคิดถึงบุญอะไรให้รีบไปทำดำริในบุญอะไรแล้วให้รีบไปทำเนาะทอดพระป่าทอดกฐินสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนให้กองทุนอาหารกลางวันเด็กเรียกนักเรียนแจกทุนนักเรียนอะไรเขาไปทำซื้อยูกยาถวายเภสัชโรงพยาบาลสงฆ์อะไรก็รีบไปทำแต่ถ้าอยู่ในคอร์สเนี่ยรีบุญอะไรก็อย่าไปทำเนาะพอมันจะพาเราทิ้งกรรมฐานไปโอ้ยจะกตัญญูกับพ่อแม่เหลือเกินตอนมาเข้าคอร์สเนี่ยเดินนั่งเดินนั่งพ
ผ่านไป7วัน10วัน15วันโอ้โหคิดถึงแม่น้ำตาไหลเดินนั่งที่ผ่านมาได้สำนึกเนาะเข้ากรรมฐาน10กว่าวันระลึกชาติได้แล้วชาติชั่วว่าได้ล่วงเกินพ่อแม่ไว้ที่ผ่านมาโอ้ยพ่อแม่ซักผ้าให้ปัดกวาดเช็ดถูห้องให้หุงข้าวทำกับข้าวให้กินกินเสร็จพ่อแม่ยังต้องไปล้างจานตัวเองกินเสร็จก็ลุกหนีอย่างเงี้ยพอมาปฏิบัติ7วัน10วัน15วันอูน้ำหูน้ำตาไหลที่ผ่านมาให้พ่อแม่ทำให้เราไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกเลยโอ้ไม่ได้การกลับไปคราวนี้เราจะไม่ให้แม่ทำอะไรให้เราเลยเราจะซักเสื้อซักผ้าปัดกวาดเช็ดถูล้างจานเองแล้วจะซักเสื้อผ้าให้พ่อแม่ด้วยนะแม่คิดจะตอบแทนคุณหนักเข้าก็ไม่อยู่แล้วทนต่อมโนสำนึกไม่ไหวก็มาลาอันนี้เรื่องจริงนะนี่ประสบการณ์ตรงไม่ใช่นิทานก็มาหาเราก็สอนอยู่อ่ะเป็นคอร์สพระที่บวชในหลวง72พรรษาบวชพระ72รูปนั่นนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนั่นนะก็มีพระหนุ่มองค์เนี้ยคิดถึงแต่พ่อแม่ปฏิบัติเดินนั่งมาขอลาสิกขาจะกลับไปกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็ว่าโอ้ใจเย็นๆก่อนโครงการมัน15วันนี้เพิ่งมาได้7วันเองอะไรเงี้ยจะรีบไปแล้วเหรอไม่ได้แล้วครับอาจารย์มันทนต่อมโนสำนึกกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ไม่ได้อีกแล้วจะต้องกลับไปกตัญญูอะไรเงี้ยใจเย็นๆกล่อมแล้วอะไรแล้วก็จะไปให้ได้อ้าวไม่เป็นไรคุณจะสึกก็ได้เดี๋ยวก็รอเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วกันนะไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมนุ่งผ้าขนหนูรอก็ได้โอ้โหแกมโนสำนึกแกต่อมกระตันยูแกกระตุ้นเราต่อมกระตันยูกระตุ้นเราอยากจะไปดูแลพ่อแม่เอาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ในสุดก็เรื่องจริงด้วยนะแกนุ่งผ้าขนหนูรอแปลกแล้วสักพักทางบ้านก็เอาเสื้อผ้ามาให้แล้วแกกลับไปบ้านแล้วก็ให้พ่อแม่หุงข้าวให้กินเหมือนเดิมปัดกวาดเช็ดถูซักผ้าให้เหมือนเดิมอย่าไปเชื่อมันเชื่อกิเลสมันจะหลอกเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันอ้างหมื่นแสนอะไรก็ได้ให้แกหลุดจากการปฏิบัติเนี่ยเอาเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ก่อนนะปุญญาภิสังขารมารอปุญญาภิสังขารมารปรุงเรื่องบุญปรุงเรื่องบาปมาตรึมที่จะขวางการเดินนั่งของเราด้วยเหตุนี้ตัดสินใจตัดนิ้วเลยผมวันๆคิดถึงแต่แม่เนี่ยก็ไม่ใช่ถึงกับว่าไม่มีกตัญญูซะเลยนะเพราะว่าก็คิดว่าแม่มีลูก6คน6คนเรามาทำอย่างนี้สักคนนึงอีก5คนคงไม่ทิ้งแม่หรอกคงต้องช่วยดูแลแม่แล้วเมื่อ8ปีก่อนเราก็เคยอย่างเงี้ยทำกำลังได้ดีปฏิบัติผ่านไป3เดือนก็ต้องออกจากการปฏิบัติเพื่อมากตัญญูใช่ไหมครับแล้วก็มารับใช้แม่อยู่8ปีเนี่ยได้เงินทุกบาททุกสตางค์เทหมดกระเป๋าให้แม่แล้วแม่ก็จ่ายเป็นรายวันค่ารถค่าอาหารกลางวันให้เราจ่ายทุกวันเราก็นั่งรถไปทำงานนั่งรถเมล์ไปเงินเดือนออกปุ๊บเทให้แม่หมดเลยไม่เหลือสักบาทเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดซ้ำๆผ่านไป8ปีก็จะเป็นอย่างนี้อีกอะไรก็แล้วอยากกันนั้นเลยจะให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเกวียนล้อเกวียนทับรอยเกวียนเดิมเงี้ยล้อเกวียนหมุนทับล้อเกวียนหมุนทับรอยเกวียนเดิมที่เคยทับซ้ำๆซากๆอีกสักกี่ชาติล่ะใช่มั้ยเดี๋ยวดีกว่าเลยนะอ่านเรื่ององคุลิมาลจบโอ้โหน้ำตาไหลพรากเด็ดเดี่ยวเลยคราวนี้ไปคิดถึงแม่คิดถึงห่วงใยสารพัดเนี่ยตัดใจต้องตัดนิ้วเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่บรรลุนี่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้แม่
เพราะฉะนั้นถามว่าตัดทำไมเอาไว้เป็นเครื่องเตือนจะออกแล้วก็หันมาดูจะออกไปทิ้งกรรมฐานเมื่อไหร่ก็หันมาดูแต่หลังจากตัดแล้วเด็ดเดี่ยวมากนะไม่วกวนไม่วอแวไม่เวียนวนอีกเลยความคิดเวียนวนที่เวียนวนตั้งแต่หัวค่ำยันตีสองเลิกแล้วหยุดหลับเลยหลับสบายเลยคราวนี้เลิกคิดเวียนวนนะนี่เราก็มีคนก็รู้ประวัติเราเยอะนะเราก็ไปบรรยายที่บริษัท AIA พูดที่นั่นบ่อยครั้งจนผู้บริหารที่นั่นน่ะสนิทเลยล่ะเรียกว่าจากการที่ว่าเชิญเราไปบรรยายบ่อยๆแล้วเวลาก็จะไปอินเดียไปจีนไปพม่าอะไรก็มักจะมาเอาเราไปในทัวร์นั้นด้วยนะเราไปฟรีเขาออกให้หมดแล้วแต่ขอให้ไปในรถนำสวดมนต์มั่งบรรยายธรรมในรถมั่งแล้วแต่นะแล้วก็ไปสนิทกับน้ำมาก็มีคนถึงถามอาจารย์ถามจริงๆทำไมอาจารย์ต้องตัดนิ้วทำไมต้องตัดตรงนิ้วเราถามเอาเราจะให้กูตัดตรงไหนไม่มึงนี่ก็ตัดนิ้วดีแล้วมันเล็กสุดนะเนี่ยเดี๋ยวมันทำงานทำการอะไรก็ยังใช้สี่นิ้วจับได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชีวิตเคยสู้เดือดมาก่อนนะเคยโหดมาก่อนท่านยอมลำบากเสียแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอดทนเถิดเพียรพยายามอดทนความยากลำบากเสียแต่ตอนนี้อย่าได้ตั้งร้อนใจในภายหลังเลยใช่ไหมคำว่าร้อนใจในภายหลังเลยคือมรรคผลไม่เกิดยังไงก็กังวลร้อนใจอ่ะเวลาแก่ตัวมากๆจะไปอบายหรือเปล่าก็ห่วงใช่ไหมแล้วใครก็ตามที่มรรคผลยังไม่เกิดในสันดานชื่อว่ามีขาข้างหนึ่งแย่ไปในนรกตราบเท่าที่มรรคผลยังไม่เกิดอันตรายยังรออยู่เบื้องหน้าเนี่ยยอมลำบากตากตำเท่าหน่อยหลังจากข้ามแล้วทีนี้สบายใช่ไหมใช้ชีวิตเหมือนนางวิสาขาจิตตคลาบดีอนาคาบินเศรษฐบริการเศรษฐีนั่นก็ได้หรือแม้แต่โสดาที่มีสามีเป็นนายพรานที่ว่ามีกระต๊อบอยู่ข้างภูเขาแห่งหนึ่งในป่านั่นแหละนางก็เป็นโสดาได้รับความเบาใจจากการไม่ต้องปรุงแต่งเคร่งเครียดกับการปรุงแต่งแต่ทรัพย์สินเนี่ยมันกินใช้ตามกรรมที่ได้อันนี้ต้องทำใจนะเราไม่ร่ำไม่รวยไม่มั่งมีมหาศาลพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนก็พอละเพราะว่าเราก็ไม่ได้เน้นให้ทานมาแต่ชาติก่อนๆใช่ไหมพอมีบ้างทุกวันนี้ไม่เดือดร้อนก็พอละใช่ไหมไม่ถึงขนาดเป็นโสดาบันขอทานนี่ใช่ไหมคือในสุปาพุทธกุฏีเนี่ยแกเป็นขอทานวันหนึ่งแกเดินขอทานไปแล้วแกก็เห็นประชุมชนนั่งกันเยอะแกก็คิดว่าเออถ้าเราไปที่ชุมชนนี้นะก็คงจะได้เศษอาหารหรือเศษสตางค์มาเลี้ยงชีวิตก็เลยถือกะลาประกอบอาชีพขอทานเนี่ยเข้าไปในชุมชนนั้นพอเข้าไปโอ้ที่ไหนได้ผู้คนกำลังฟังธรรมพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมก็เลยคิดว่าแม้กันนั้นอย่ากันนั้นเลยอย่ากันนั้นเลยแม้เราก็พึงฟังธรรมด้วยเถิดอย่ารบกวนการฟังธรรมของผู้อื่นด้วยการเที่ยวเดินขออยู่เวลานั้นขนาดขอทานยังมีสำนึกเลยว่าเวลาไหนการไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรก็เลยนั่งท้ายแถวบริษัทพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบปุ๊บโอ้โหในที่นั้นน่ะมีคฬบดีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลเสนาบดีขุนนางคนรวยคนมีฐานะสังคมดีๆไม่มีใครบรรลุสักคนมาบรรลุขอทานเนี่ยบรรลุอยู่คนเดียวได้เป็นโสดาเลยลุกขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าถวายบังคมด้วยความปรับปลื้มแล้วก็ลาจากกราบแล้วก็ลาออกมาเดินปลีกตัวออกมาประกอบอาชีพขอทานต่อไปแกก็ไม่พ้นจากความเป็นขอทานจนวันตายนะเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่า
เป็นผู้ไม่ให้ทานมาเลยในภพชาติที่ผ่านมาย้อนไปในอดีตชาตินู้นก็อาจจะมีการผิดศีลข้อ2ไว้บ้างเหมือนถึงที่ต้องจนกระทั่งต้องมาขอทานนะกรรมก็ให้ผมหลายชาติเราไม่ได้ให้ผลชาติเดียวแต่มาเป็นขอทาน500ชาติก็ยังได้ในบางกรรมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยทำเอาเถิดทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาไม่เยอะแต่ไม่หยุดโอเคไหมให้บ่อยๆให้เนืองๆให้เป็นนิสัยศีลรักษาบ่อยๆรักษาเนืองๆรักษาศีลในทุกครั้งที่จะมีเหตุให้ล่วงก็ไม่ล่วงอะไรครับภาวนาก็รู้บ่อยๆรู้เนืองๆกายไหวก็รู้กายใจไหวก็รู้ใจคิดนึกโกรธรักชังชอบแล้วก็ให้รู้เนืองๆแล้วอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยถึงเราจะปรงในชีวิตยังไงเราก็คงจะไม่อยากจะเกิดมาเป็นขอทานโสดาหรอกนะว่าไหมเป็นโสดาแต่ขอทานเนี่ยถ้าไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกถ้าจำเป็นเพราะจำเป็นต้องเลือกระหว่างโสดาขอทานกับจักรพรรดิปุถุชนเนี่ยหากแม่นเขาบอกว่าจำเป็นต้องเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกโสดาขอทานหรอกอย่างมากก็ขอเขาแค่ชาติเดียวล่ะไปเป็นจักรพรรดิปุถุชนไปเดี๋ยวก็ก่อกรรมทำเวรใช่ไหมทำสงครามฆ่าฟันเขาปล้นสะดมเขาเจงกิสข่านครองพื้นที่12ล้านตารางไมล์12ล้านตารางไมล์ในตะวันออกทั้งหมดไม่เหลือนะไม่เหลือสักประเทศเดียวตั้งแต่จีนลงมาเนี่ยมาถึงลงมาทางไทยเนี่ยเขาไม่มาเพราะมันมีแต่ป่ามีแต่ป่าเขาไม่มีผลประโยชน์แล้วก็ตีไปเลยไล่ดาหน้าไปเลยจักรวรรดิเปอร์เซียกว้างขวางมากคือ28ประเทศมุสลิมทุกวันนี้28ประเทศสมัยก่อนเป็นจักรวรรดิเปอร์เซียนะได้หมดข้ามไปถึงยุโรปตีไปถึงยุโรปตอนกลางถึงเยอรมันแถวนั้นนะ12ล้านตารางไมล์แกครอบครองขนาดนี้แกเป็นจักรพรรดิมาทำบาปทุกวันฆ่าคนคิดดูเดี๋ยวอย่างเงี้ยอเล็กซานเดอร์ครึ่งหนึ่งจักรวรรดิอเล็กซานเดอร์ได้ครึ่งหนึ่งของเจงกิสข่านมองโกเนี่ยตีไม่ชนะอยู่ก็คือญี่ปุ่นอะตีไม่ได้เพราะว่ามันต้องลงเรือญี่ปุ่นเป็นเกาะที่ไม่ได้อยู่ติดแผ่นดินเนี่ยมองโกมันเก่งเรื่องอยู่บนหลังม้าพอไม่มีหลังม้าก็ลบไม่ถนัดไปลงเรือไปลบกับเขาก็ยังไม่ทันได้ลบด้วยเพราะว่ามันมีมรสุมกองทหารเรือมองโกลมาเต็มน่านน้ำมุ่งไปยังเกาะญี่ปุ่นยังไม่ทันได้ลบอ่ะญี่ปุ่นเขาเตรียมพร้อมนะพวกซามูไรมาเต็มริมฝั่งหาดทรายเต็มไปหมดนะกล่าวว่าแกขึ้นมาเจอกันแล้วกระบวนการใจถึงเขาไม่เป็นรองใครนะญี่ปุ่นนะในความเป็นนักรบนี่เขาเต็งหนึ่งเหมือนกันเรื่องจะถอยนะไม่มีก็กล่าวว่าละเลงเลือดแน่นอนเนี่ยแต่ไม่ทันถึงฝั่งหรอกมรสุมมันมาล่มกองเรือมองโกลสักเกลี้ยงไม่เหลือตายอยู่ใต้มหาสมุทรนะเลยญี่ปุ่นก็ตั้งชื่อมรสุมลูกนี้ว่าคามิกาเซ่คุ้นไหมคุณแม่คามิกาเซ่หลังจากนั้นผ่านมานานอเมริกาไปรบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอาวุธเป็นรองกว่าเลยทำฝูงบินคามิกาเซ่คือประกาศอาสาสมัครใครยอมตายเพื่อชาติโหเป็นหมื่นๆคนมันก้าวออกมาใครยอมตายเพื่อชาติก้าวออกมา19ไม่มีใครถอยไม่มีใครยืนกับที่ทุกคนก้าวพรึบหมดทั้งกองทัพว่าโอ้ไม่เอามากขนาดนั้นใครมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูใครมีลูกมีภรรยาไม่ต้องเอาแต่ชายหนุ่มโสดแล้วมาเลี้ยงให้อิ่มหนำสำราญสั่งอาหารอย่างดีจากนั้นขึ้นเครื่องบินไปอ่ะเครื่องบินก็แก๊กก็แก๊กเครื่องบินลบแล้วนะเก่าๆก็แก๊กแลกกับเรืออเมริกาขนาดมหึมาในเรือมีทหารเป็นพัน
มีเครื่องบินตั้งหลายสิบหลายร้อยลำบนเรือเห็นไหมแลกกันกับไอ้นี่คนคนเดียวไปบินลงป่องเรือลงไปก็บึ้มลงไปก็บึ้มโอ้โหเขาเรียกฝูงบินนี่ต่อมาว่าฝูงบินคามิกาเซ่ใช่ไหมคามิกาเซ่คือชนให้ฉันตายไปด้วยไปไกลเกินแล้วมั้งเนี่ยมาแกไปเรื่อยมาเอาอะไรมาอุดปากไว้หน่อยนะอ้าวเป็นจักรพรรดิโอ้ผมก็สงสารคนสมัยเก่านะดาบขาวๆวับคมกริบอยู่ในมือคนละอันวิ่งเข้าใส่กันโอ้ทวนคมกริบอยู่ในมือคนละอันวิ่งเข้าใส่กันโอ้วัฒนธรรมมันเสี่ยมสอนว่าเป็นบุรุษผู้เลิศวีรบุรุษมีคุณูปการต่อประเทศชาติการจะมีคุณูปการต่อประเทศชาติเนี่ยต้องฆ่าฟันกันเหรอมายุคเรานี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วมันไม่ใช่ละคุณูปการต่อผู้คนคือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อุทิศชีวิตเหมือนแม่ชีเทเรซาเหมือนมหาตมะคันธีเหมือนคนที่ทำประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ไปฆ่ากันเนาะถูกสอนมาผิดๆดังนั้นความเป็นโสดาบันขอทานยังเลิศกว่าเป็นปุถุชนจักรพรรดิพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมบัติแห่งจักรพรรดิย่อมไม่ได้เสี้ยวที่16แห่งโสดาบันใช่มั้ยความสุขแห่งจักรพรรดิไม่ได้เสี้ยวที่16นะแห่งความเป็นโสดาบันความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นจักรพรรดิเสียอีกเนี่ยส่วนว่าบรรลุแล้วเนี่ยสถานะสังคมเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นนายกสมาคมนั่นนี่เป็นในพลในพันเป็นข้าราชการเจ้าของบริษัทหรือเป็นคนลูกจ้างขับแท็กซี่ขับสำล้อหรือแม้เป็นกรรมกรก็ใช้ชีวิตไปตามสภาพกรรมที่เราได้มาเถอะแต่ถ้าเป็นโสดาเขาทำใจได้อยู่แล้วล่ะแต่แม้อย่างนั้นเราก็ไม่ได้อยากเป็นโสดาขอทานใช่ไหมใช่ไหมเราก็อยากจะให้มันสบายหน่อยอย่างนั้นก็อย่าว่างเว้นการให้เนาะให้ไว้เรื่อยๆไม่เยอะแต่ไม่หยุดนั่นแหละดีและพอมีสติปัฏฐานถึงมรรคผลวันใดวันหนึ่งชีวิตก็ไม่ลำบากใช้ชีวิตเหมือนนางวิสาขานางวิสาขานางก็เป็นไฮโซนะคนรวยไงนางก็ยังมีกิเลสนะแต่งงานมีความรักมีลูก20คนเนี่ยมีข้าทาสเป็น100ธุรกิจของนางทรัพย์สินของนางมีลูก20คนหนูหัวไม่วางหางไม่เว้นทำงานมือเป็นฝักถั่วอะไรเป็นโสดาบันที่เรียกว่าประมาทสุดในบรรดาโสดาครั้งพุทธกาลนะแต่จะประมาทสักปานใดไม่ถือภพที่8ไงใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นการที่บางคนกลัวว่าโอ้ฉันไม่ไปวัดไม่ปฏิบัติหรอกเดี๋ยวแต่งตัวไม่ได้มีแฟนไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไม่ใช่จะดูหนังฟังเพลงจะมีแฟนก็มีไปอย่าผิดศีล5ก็แล้วกันมาไปๆเข้าๆออกวัดยกเว้นคอร์สยาวๆคอร์สยาวๆแบบนี้7เดือนปี2ปี3ปี4ปีไม่หยุดปฏิบัติก็แน่ละไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ดินเนอร์อร่อยอะไรที่ไหนก็แน่นอนละมันอยู่ในช่วงบำเพ็ญนี่นะแต่ถ้าท่านบรรลุแล้วเป็นโสดาแล้วกลับไปใช้ชีวิตเสรีไปจะมีแฟนจะไปดูหนังจะซื้อทัวร์ไปต่างประเทศไปกินอาหารอร่อยอะไรก็ไปยอมลำบากซะแต่ตอนแรกนะเชื่อเถอะถึงเขตพ้นภัยแล้วทีนี้ก็ชีวิตเสรีจะไปทำอะไรไปก็ไปใช้ชีวิตเหมือนนางวิสาขานะนางวิสาขาก็มีเสื้ออยู่ตัวราคา9โกฎใช่ไหมเก้าโกดละ90ล้านเนี่ยราคาเสื้อตัวนึงอยากจะเกาะชายแขนเสื้ออาศัยใบบุญเรามาเนี่ยเอาต้มหูเพชรแหวนเพชรอะไรไว้ที่บ้านใช่ไหมรถลัมโบกินี่อะไรเบนซ์โรลส์รอยอยู่บ้านใช่ไหมหรือยังไงเปล่าอ่ะนั่งรถเมย์มาหรือแบบไหน
ไม่รู้แล้วแต่ใช้ชีวิตให้สุขสบายตามกรรมนะก็แล้วกันที่เราทำมาแค่ไหนก็แค่นั้นยินดีเท่าที่มันได้ระงับกายสังขารไม่ให้ไปทำกรรมระงับกายสังขารเข้าฌานสี่ลมหายใจหยุดระงับกายสังขารตัวไม่โอนไม่เอียงไม่โยกไม่คลอนนิ่งดังคุณเขาตั้งมันในความหมายนี้นะครับตกลงเป็นหนึ่งจตุกะสี่ใช่ไหมมาทบทวนกันอานาปานะจตุกะแรกลมหายใจเข้าสั้นขอไปลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้หนึ่งแล้วนะลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้สองแล้วนะลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้สามแล้วนะเดี๋ยวขออภัยลมหายใจขอโทษลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นหนึ่งลมหายใจเข้ายาวออกยาวสองระงับกายสังขารู้กองลมทั้งปวงขอโทษรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ารู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสามระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกสี่เนาะอีกครั้งนะทบทวนนะหายใจเข้าสั้นออกสั้นหนึ่งเข้ายาวออกยาวสองรู้กองลมทั้งปวงสามระงับกายสังขารสี่จตุกะแรกผมจะกล่าวเฉพาะจตุกะแรกอีกทั้งหมดอีกที่เหลืออีก3จตุกะก็คืออีก12ข้อจะไม่กล่าวเพราะว่าอันนั้นมันจะแทงไปถึงการเห็นจิตเห็นธรรมอันนั้นไว้พูดขั้นตอนต่อไปเพราะนี้อยู่ในหมวดกายานุเนี่ยไม่ได้เป็นจิตตานุหรือธรรมานุเขาบอกว่าท่านแสดงไว้ว่าอานาปานามี16 16ก็คือ4จตุกะจตุกะแปลว่า4 4จตุกะจตุกะละ4ละ4ก็เป็น16ไงพอจตุกะแรกนี่ยังเป็นกายาอยู่ขึ้นจตุกะที่2ที่3ทีนี้มันก็ไปแทงไปถึงจิตตาบ้างธรรมาบ้างซึ่งเอาไว้อธิบายตอนไปหมวดจิตตาธรรมาแล้วกันเนาะเอาแค่จตุกะแรกที่อยู่ในนี้ท่านใดปฏิบัติอานาปานะเป็นพื้นแม่กรรมฐานแม่บทยกมือขึ้นยกข้างยกข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ท่านจะตกอานาปานะ25ท่านท่านใดยังเป็นพองหนอยุ่มหนอยกมือขึ้นยกมือขึ้นไว้ข้างๆไว้1 2 3 4 5 6 7 7นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่24ใช่ไหม24กับ7ก็31ที่เหลือใครปฏิบัติโดยไม่ได้พองยุบโดยไม่ได้อนาปาแต่เอานัยยะหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนยกมือขึ้น1 2ท่านใช่ไหม3ท่านอ๋อไม่ใช่ท่านยกมาแล้วขยับเม็ด3ท่านทีนี้อนาปาก็ไม่เอาพองยุบก็ไม่เอาหลวงพ่อเทียนก็ไม่เอาที่เหลือน่ะปฏิบัติแบบไหนหรือจ้าไหนตอบมาสิตอบมาว่าใช้วิธีไหนใครที่ไม่ได้ยกมือเลยเมื่อกี้นี้ยกมือขึ้นแล้วใช้แบบไหนคะคุณโยมบอกว่าอานาปานะนี่แหละอานาปานะนี่แหละแต่ไม่ดูผัสสะอื่นจะให้สงบนิ่งอยู่กับตรงนี้เนาะใช่ไหมคะสงบพอสงบแล้วดูจิตไหมได้เห็นจิตไปด้วยไหมไอ้หนูขอไม่หน่อยเพราะญาติโยมจะหมู่คณะจะได้รู้ฟังด้วยคือเวลาดู
จะเรียกว่าดูกายทั้งตัวค่ะอาจารย์ไม่ได้เชิงไปดูที่อานาปานเหมือนกับลมหายใจแต่ว่าดูความรู้สึกแล้วก็ดูสิ่งกระทบความคิดอะไรเงี้ยดูอันนี้เหมือนเลยอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ไปดูที่จมูกแบบโอลี่อ่ะเท่านั้นอ่ะจ้าแบบว่าดูเหมือนกายมันเขาเรียกดูกายเคลื่อนไหวดูอะไรอย่างเงี้ยจานแล้วก็ดูสิ่งแล้วก็ดูมโนแล้วก็ดูสิ่งที่กระทบมาอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่มีอันนี้เป็นแม่บทใช่ทีนี้ก็เลยต้องมาโอเคได้ต้องมาเริ่มที่ตรงเนี้ยค่ะจานแต่ว่าอย่างอื่นน่ะเหมือนที่เคยทำแบบเพียงแต่ว่าตอนนี้พอดูตรงนี้ปุ๊บอะค่ะมันไม่ค่อยเห็นได้ไม่ค่อยเห็นมันไม่ใช่อย่างงี้นะมันก็มีกลุ่มเนี้ยทั้งกลุ่มละเขาก็มีมติว่าไม่เอาอานาปาไม่เอาพองยุบไม่เอายกมือแต่เอาว่ามีผัสสะเมื่อไหร่ก็รู้สึกเมื่อนั้นรู้สึกกำหนดรู้ไปที่อายตนะทั้งหลายขยับตัวคู่เหยียดสีเสียงกลิ่นรสมาแล้วก็ให้รู้ไม่เอาวิหารธรรมใดวิหารธรรมหนึ่งเนาะเนี่ยมีอยู่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่กลุ่มนี้เขามีกลุ่มก้อนหมู่พวกเขาอยู่เยอะอยู่เหมือนกันก็โอเคนะนี่เรียกอายตนะบัพพะก็ได้ผัสสะก็ได้นะแล้วแต่จริงๆอาจารย์ที่เรียนนะคะเขาก็อานาปาแต่ว่าตัวของดิฉันเองอ่ะคือพอดูแล้วมันจะแน่นนะอาจารย์คือพอไปดูที่ลมหายใจอ่ะก็เลยไปเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแทนคือเลยตอนนี้กลับมาทำอานาปาก็กำลังดูเพราะลมหายใจมันตื้นอาจารย์มันไม่ค่อยเขาเรียกมันไม่ชัดมันไม่ชัดแต่ว่าก็ตอนนี้ก็แล้วไม่ได้ใช้อะไรเป็นวิหารธรรมไม่มีใช้ตัวไหนจริงๆอ่ะจริงๆก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแต่ว่าเพียงแต่ว่าดูแบบเบามากอ่ะไม่เหมือนแบบไม่ได้ต่อเนื่องอย่างที่เมื่อวานฟังอาจารย์คือจะควรจะดูต่อเนื่องตลอดพอดูต่อเนื่องตลอดเนี่ยมันแน่นแต่ปกติอ่ะดูค่ะพอดูแล้วแบบเหมือนดูเบาๆอ่ะอาจารย์เบาๆไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันจะหลุดไปพอเราดูเบามันจะมันจะไปสงบเลยมันจะหลุดออกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นถนนทางเส้นเนี่ยค่ะตลอดถ้าดูแล้วมันจะไปนิ่งใช่ป่ะไปสงบมันจะไปสงบไงแต่จริงดูค่ะไม่เป็นไรสงบก็รู้ว่าสงบแม้รู้ว่าสงบก็ตอนนั้นก็ยังมีผัสสะมีคิดนึกอยู่มีแล้วก็ดูสิ่งที่เข้ามากระทบตอนสงบได้ขอเพียงมีรูปนามเป็นอารมณ์ก็แล้วกันค่ะจ้ะแต่ลองดูนะคะลองฝึกอานาปานดูเนี่ยตอนนี้ฝึกอยู่ค่ะก็เอามาผสมเพราะว่าอันเดิมมันจริงๆก็ทำอยู่แล้วค่ะจ้าอันเดิมก็คือดูอายตนะดูผัสสะดูใช่ค่ะความรู้สึกต่างๆรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะค่ะถึงแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะเราไม่ได้ทำทุกวันเราทำงานก็คือตอนนี้ก็ใช่ค่ะแต่แบบเรามาอยู่ที่นี่ก็ต่อเนื่องแล้วนะก็ค่ะต่อเนื่องแล้วค่ะค่ะก็ลองฝึกอานาปานดูนะเป็นวิหารธรรมที่ดีมากได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณค่ะมีใครจะพูดอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้อารมณ์กรรมฐานเราอยู่ในคอร์สปฏิบัติเนาะสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพื่อความเข้าใจแจ้งของหมู่คณะด้วยนะแม้ดูอานาปานะก็น้อมไปเห็นทุกความรู้สึกในทวารหกนั่นแหละยิ่งดูอานาปานะยิ่งเห็นความคิดไหลนะครับช่วยเห็นมโนทวารได้ดีด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ไปต่อนะไปต่อท่านก็ว่า ดังพารณามาชเนภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างฟังนะหลายคนจะมาถามว่าเอ๊ะสติปัฏฐานสูตรเนี่ยทำไมต้องใช้ศัพท์สองศัพท์เบิ้ลๆกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันเข้าใจยากมันสื่อถึงอะไรหรือยังไงท่านทั้งหลายเอาง่ายๆเขาใช้สองศัพท์โดยความหมายที่ว่ากายย่อยในกายใหญ่เอาง่ายๆก่อนนี้นะสื่ออย่างนี้ก่อน
โดยแง่ปฏิบัติก็คือว่าเห็นกายแรกคำแรกกายคำแรกเป็นส่วนย่อยเป็นขนาดเฉพาะหน้าในกายที่เป็นคำหลังกายในกายใช่ไหมนะที่เป็นคำหลังคำหลังหมายถึงกายทั้งหมดหัวจรดเท้าหัวจรดเท้าส่วนกายแรกเนี่ยเป็นขนาดย่อยๆเฉพาะหน้าอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนกายหรือของที่เนื่องด้วยกายมีสองอย่างนะที่เป็นส่วนกายก็เช่นผมเนี่ยส่วนประกอบของกายเวลาพิจารณาส่วนย่อยคือพิจารณาผมเนี่ยก็ชื่อว่าเห็นกายในกายพิจารณาเล็บส่วนย่อยเนี่ยเห็นว่าไม่งามเป็นปฏิกูลชื่อว่าเห็นกายเห็นกายเห็นกายในกายใช่ไหมพิจารณาฟันว่าเป็นปฏิกูลพิจารณากายในกายนะมันต้องลงในยักษ์กรรมฐานนะถ้าไม่ลงในยักษ์กรรมฐานก็เห็นเล็บก็หาสีมาทาดีกว่า เห็นผมก็หาสีมาย้อมดีกว่า อย่างนั้นมันไม่ใช่กรรมฐานเนี่ยนะฟันไม่สวยไปแต่งฟันดีกว่าไปดัดฟันดีกว่าอย่างนี้มันไม่ได้เห็นเชิงกรรมฐานเห็นเชิงกรรมฐานมันต้องไปประกอบกับนัยยะของกรรมฐานคือเห็นเป็นปฏิกูลเนี่ยเห็นขนเนี่ยขนเนี่ยชื่อว่าเห็นกายในกายเพราะงั้นผมใช้สื่อคำว่ากายย่อยเพราะว่ามันดูส่วนย่อยในส่วนใหญ่นะบ่อยๆทำไมต้องแยกดูล่ะถ้าอย่างนั้นก็คุณกายนี่นะถ้าเราไม่มีนัยยะกรรมฐานดูกายนี่นะถ้าเราไม่แยกดูทีละอวัยวะหนึ่งๆนะดูโดยรวมอ่ะมันจะสวยมันจะงามมันจะหล่อเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสถ้าดูเป็นส่วนๆมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสแล้วมันแหมใครจะไปสวยหล่อที่ผมกระจุกเดียวเฉพาะผมมันดูเฉพาะผมอย่างเงี้ยดูเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวนะดูเฉพาะฟันแหมไม่ได้เอาส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบเอาฟันอย่างเดียวใครมันจะมาสวยแค่ฟันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยพอเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยใครมันจะมาสวยเฉพาะเล็บอย่างเดียวฟันอย่างเดียวพอแยกดูหนึ่งๆอย่างนี้ชื่อว่าเห็นกายในกายกรรมฐานก็ดำเนินไปบังเกิดขึ้นและดำเนินไปว่าเป็นของไม่งามนี่ส่วนที่เป็นกายนะสองส่วนที่เนื่องด้วยกายอาศัยกายเกิดเช่นลมหายใจลมหายใจเนื่องด้วยกายอาศัยกายเกิดถ้าไม่มีกายลมหายใจก็มีไม่ได้นะนั้นกำหนดรู้ลมกำหนดรู้ลมเข้ากำหนดรู้ลมออกชื่อว่าเห็นกายในกายนะสิ่งที่เนื่องด้วยกายในกายใหญ่อิริยาบถขยับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากำหนดรู้ชื่อว่าเห็นกายในกายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเอาใครเข้าใจยกมือขึ้นนั่นแหละเวทนาก็เหมือนกันเวทนาในเวทนาคือเวทนาส่วนย่อยขนาดเฉพาะหน้าปรากฏที่ไหนเห็นตรงนั้นเช่นเจ็บปวดแสบคันเหน็บชาที่แข้งที่ขาที่หลังที่ไหล่ที่มือเห็นตรงไหนชื่อว่าเห็นกายในกายเราก็ดูไอ้ส่วนที่มันเป็นภาคะคือแบ่งเป็นส่วนๆตำแหน่งที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดหัวถึงเท้าหรอกเหน็บชาหัวถึงเท้าพร้อมกันไหมถามหน่อยมีใครเหน็บชาทั้งตัวเลยหรือมันเหน็บชาเฉพาะเราไปนอนทับแขนก็ชาไปนั่งทับขาก็ชาหรืออย่างนั้นใช่ไหมเป็นส่วนที่ชื่อว่าเห็นกายย่อยในกายใหญ่เวทนาส่วนย่อยเอาทีนี้ก็เวทนาส่วนย่อยในเวทนาส่วนใหญ่ทั้งหมดในเกิดตลอดวันเนี่ยจิตก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันจิตขณะหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเราดูวินาทีเฉพาะหน้าที่เป็นปัจจุบันขณะตอนนี้โทสะก็เป็นขณะเฉพาะหน้าพอไปเรากำหนดรู้จิตที่โทสะเฉพาะหน้าจึงชื่อว่าเห็นจิตในบรรดาจิตทั้งหมดที่มันเกิดทั้งวันต้องเยอะแยะเลยว่าเช้าจนมาถึงวันนี้สารพัดจิตไหมไอ้สารพัดจิตนะส่วนใหญ่ไอ้ที่ดูเฉพาะหน้าขณะหนึ่งหนึ่งเฉพาะหน้าเป็นส่วนย่อยจึงกำหนดรู้ส่วนย่อยในส่วนใหญ่จึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแต่ทำไมทำใช่ไหม
ทำทั้งหลายก็เหมือนกันพิจารณาอายตนะขณะเฉพาะหน้าในบรรดาอายตนะและธรรมธาตุขันธ์อายตนะปฏิจจะเยอะแยะไปหมดแต่เราดูเฉพาะหน้าก็เป็นหนึ่งขณะย่อยๆในบรรดาขณะใหญ่ทั้งหมดนั้นนึกออกไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีจำนวนมากธรรมะก็จำนวนมากจิตก็จำนวนมากเวทนาก็จำนวนมากกายก็จำนวนมากแต่อันไหนดูอยู่เฉพาะหน้าอันนั้นจะเป็นหนึ่งในจำนวนมากนั้นหนึ่งในจำนวนมากนั้นอันเราดูอยู่บ่อยๆเนืองๆเข้าใจยกมือขึ้นนะกายในกายต่อไปเราจักพิจารณาเห็นนะเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับเรานั่งสมาธิอยู่หรือเดินจงกรมอยู่ซึ่งเป็นกายเนี่ยมันจะมีธรรมที่มาอาศัยกายเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอันมากเช่นผัสสะทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสที่มาอาศัยกายเกิดแล้วดับเกิดพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปในกายเกิดขึ้นแล้วดับไปในกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเจ็บปวดเมื่อยคันแสบเนี่ยมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมหรือธาตุขันธ์อายตนะเนี่ยซึ่งก็ต้องเกิดในบอดี้นี้แหละแล้วมันก็ดับไปเป็นขณะหนึ่งๆขณะหนึ่งๆสรุปทวารทั้งหดเต็มไปด้วยธรรมที่เกิดแล้วดับอยู่ในกายนี้แหละมันไม่ได้ไปเกิดดับนอกกายเรานอกกายเรามีจิตโกรักชังชอบไหนไปเกิดดับอยู่นอกกายบ้างอ่ะมีเวทนาที่ไหนไปเกิดดับอยู่นอกกายบ้างอ่ะมีสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนน้ำแข็งอะไรไปเกิดดับอยู่นอกกายไม่มีอ่ะมันอาศัยเกิดดับที่กายนี้เพราะฉะนั้นแม้เราดูลมหายใจเข้าออกเราก็ได้เห็นผัสสะทั้งหลายมากระทบที่ชีวภาพนี้แล้วดับไปนับไม่ถ้วนจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในกายนี้เมื่อเช้ามาจนถึงบัดนี้มีอะไรมาอาศัยกายเราเกิดดับเยอะไหมครับมีไหมโอ้โหมหาศาลเลยนับไม่ไหวเลยแต่ปรากฏว่าเราเห็นทุกเม็ดเห็นทุกดอกเห็นทุกขณะแน่มากถ้ากรรมฐานไม่แน่จริงแล้วไม่เห็นทุกขณะถ้ากรรมฐานไม่แน่จริงแล้วไม่เห็นทุกเม็ดใช่ไหมโอกาสที่เดินนั่งอย่างนี้มันทำให้เห็นเก็บรายละเอียดหมดแม้ว่าเราเป็นนักวิปัสสนาแต่เรามาอยู่โลกภายนอกดิท่านเก็บรายละเอียดไม่หมดหรอกใช่ไหมด้วยเหตุนี้จึงชักชวนกันมาบำเพ็ญเพียรทำกรรมฐานอุกฤษเนี่ยเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่จะข้ามโคตรกันในภพนี้ชาตินี้ไอ้มติที่ปัจจุบันสังคมเขานิยมอ่ะโอ้ยทำไมต้องมานั่งหลังคนหลังแข็งต้องมาตากตำอะไรตีสี่สี่ทุ่มอะไรอยู่บ้านก็รู้ได้เนี่ยมีหลายคนชอบพูดแบบเนี้ยอยู่โซฟาอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวใส่รองเท้าสระรองเท้าปัดกวาดเช็ดถูก็รู้ได้แหมมันก็พูดได้แบบนั้นอ่ะแต่รับรองไม่สามารถเห็นต่อเนื่องไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ท่วนทั่วหรอกผิดกับการนั่งสมาธิจงกรมนั่งสมาธิจงกรมเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดทุกขณะผัสสะด้วยซ้ำประสิทธิภาพดีอย่างนี้เรื่องอย่างนี้คนมีบุญน้อยไม่เข้าใจคนบารมีมาบารมีมากเข้าใจเอาจากสำนึกของเราที่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องอาจารย์บอกหรือตำราบอกเราทุกคนก็รู้ดีว่าถ้านั่งสมาธิจงกรมมันเห็นละเอียดเห็นต่อเนื่องเห็นทุกเม็ดทุกขณะเห็นทุกเม็ดผัสสะแล้วพอเราไปทำธุระอย่างอื่นน่ะเราก็รู้ดีด้วยตัวของเราไม่ต้องอาจารย์บอกว่ามักจะเผลอๆลืมๆกว่าจะรู้ตัวบางทีครึ่งวันใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องใครบอกเราพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยผมก็รณรงค์มาตลอดชั่วชีวิตการเผยแผ่ว่าต้องปฏิบัติต่อเนื่องนะก็ฉันก็ต่อเนื่องแล้วแต่7วัน10วันกลับบ้านคอร์สนู้นคอร์สนี้ใช่มั้ยอาจารย์ไหนคอร์สอะไรชอบคอร์สชอบอาจารย์อ่ะชอบคอร์สชอบอาจารย์ไม่ใช่ไม่ดีนะดีนั่นน่ะปลีกเวลาเอาชีวิตไปทำความเพียรในคอร์ส3วัน7วัน
ณวาระใดที่ไปทำความเพียร7วัน3วันข้อไหนก็ได้สถาบันไหนก็ได้สำนักไหนก็ได้ที่เป็นสติปัฏฐานแล้วกันน่าสรรเสริญทั้งนั้นแต่มันจะไม่มรรคผลเพราะมันไม่ต่อเนื่องพอเวลาเราต้มน้ำเอาน้ำใส่กายกขึ้นตั้งไฟร้อนสักพักยกลงเดี๋ยวก็ยกขึ้นตั้งใหม่น้ำร้อนอีกหน่อยก็ยกลงอย่างนี้ก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงต้มน้ำร้อยปีน้ำไม่เดือดอยากให้น้ำเดือดมันต้องตั้งนานหน่อยสักพักเดี๋ยวมันก็จะเดือดเพราะงั้นเราไปสามวัน7วันไม่ใช่ไม่ดีดีบุญทั้งนั้นเพิ่มบารมีทั้งนั้นแต่ไม่มรรคผลเพราะมันขยันยกลงจากเตาเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านนะสู้ไปถอยไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรมันยังไม่อุกฤษบารมีมันยังไม่แก่กล้าถ้าแก่กล้าแล้วเราก็ยอมสละได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ทำกรรมฐานอย่าให้อะไรมาขวางการเดินนั่งนี้ได้งั้นพุทธเจ้าสละโอ้โหลูกใครๆก็รักลูกไม่มีใครไม่รักลูกหรอกลูกคลอดวันเดียวหนีไปอ่ะโอ้โหใจจะเจ็บปวดลึกขนาดไหนยามจากเนาะแต่เพราะมีภารกิจที่สำคัญกว่ารออยู่ข้างหน้ายอมทิ้งลูกตัวแดงๆราชสมบัติอีกมหาศาลความหวังของพ่อแม่ความหวังของพระสงฆ์นิกรฝากไว้บนบ่าท่านตอนนั้นน่ะแคว้นสักยะกรุงกบิลพัทน่ะมีท่าทีเป็นเมืองขึ้นไกลๆตกอยู่ในเขตอิทธิพลของแคว้นโกศลแล้วประชาชนในพ่อแม่ไปยุรญาติฝากความหวังว่าพระองค์เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่จากเด็กกุมารเติบใหญ่แล้วจะขยายจักรวรรดิเป็นจักรพรรดิเนี่ยกู้บัลลังก์ไม่ตกอยู่ในอำนาจของเขาประชาชนก็หวังพ่อแม่ก็หวังไปยุรญาติก็หวังความหวังทั้งหลายตกอยู่บนบ่าท่านและไหนจะความเป็นพ่อไหนจะความเป็นสามีโอฮึดขึ้นมาสลัดตัดสินใจเด็ดขาดทิ้งทุกอย่างโอ้โหใจจะขนาดไหนน้อเนาะโอ้โหสุดยอดเรามานี่7เดือนเป็นไงบ้างภาวะพวังโอ้โหเดี๋ยวสั่งเสียก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ล่ำลาก่อนใช่ไหมมาแล้วยังเดี๋ยวมีเรื่องต้องติดต่อทางบ้านหน่อยนะขอยืมเขาโทรศัพท์หน่อยอะไรเงี้ยภาวะพวังคิดถึงแต่บ้านเนี่ยเอาตัดใจซะนะเวลาจะไปนิพพานน่ะอย่าให้มีอะไรพลุงพลังอย่าแบกของหนักสารพัดมันจะตัวหนักเกินกว่าจะไต่ขึ้นไปบนเบื้องสูงสู่นิพพานได้มันจะไต่ไปไม่ถึงเพราะสัมภาระมันเยอะสัมภาระอะไรอ่ะสามีภรรยาลูกเมียใช่ไหมทรัพย์สมบัติเงินทองหน้าที่การงานญาติพี่น้องโอมันเยอะมันแบกพลุงพลังในยามนี้วางเขาไว้เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะคิดเดินหน้าจนกว่ามรรคผลจะเกิดวันนี้หมดเวลาค่ะพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุสุขชีวิโนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจา